สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในเรื่องของการอัพมคอ3มคอ5ขึ้นเว็บของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งเว็บนะครับก็คือเว็บไซต์ต่อไปนี้นะครับ GQF Manager GQF Management NU.ac.th นะครับเราก็จะพิมพ์ลงไปนะครับGQF Management Management นะครับ .nu.ac.ts แล้วก็ Enter นะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บนี้นะครับที่เว็บนี้นะครับเราก็ต้องกรอก username กับ password ที่เราใช้ของมหาวิทยาลัยลงไปนะครับซึ่ง username password ของผมก็คือ Nigel ก็เป็น username password เดียวกับที่ใช้กับของมหาวิทยาลัยก็จะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับในการที่เราจะนำมคอ3นะครับมคอ5เนี่ยขึ้นนะครับก็เราก็เข้าไปดูได้นะครับว่ามคอ5มคอ3เนี่ยเข้ามาหรือยังนะครับสำหรับวิธีการก็เลือกปีการศึกษาดูนะครับก็จะแบ่งเป็นภาควิชาของภาควิชาเทคโนก็เข้าไปดูที่ภาควิชาเทคโนก็จะเห็นนะครับรายชื่อวิชามคอ3ของปริญญาโทนะซึ่งวันนี้ผมได้อัพไปแล้วนะครับเป็นของตอนที่อัพขึ้นมคอ3นั้นเนี่ยทางวิชาการคณะคุณวัฒนามาเตียงเนี่ยอัพขึ้นไปส่วนมคอ5เนี่ยผมอัพขึ้นไปนะครับก็จะนะอัพขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับการนำเอกสารหลักสูตรมคอขึ้นนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกไปที่เอกสารมคอนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าจะอัพมคอ2มคอ7หรือมคอ3มคอ4มค5หรือมค6นะครับก็คลิกกลับไปที่มค3มค5มค6นะครับก็จะเห็นรายวิชาต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาอัพมคขึ้นไปแล้วนะขึ้นมานะครับวิธีการให้สะดวกเราก็เลือกวิชาที่เราจะอัพโหลดขึ้นไปในทีนี้ผมจะเลือกรายวิชา355510นะครับครับก็จะมีรายวิชานี้อยู่นะครับงั้นผมยังไม่ได้อัพมคอ3ขึ้นไปก็จะทำการคลิกอัพมคอ3นะขึ้นมานะครับก็เลือกปีการศึกษาก่อน57ภาคเรียนที่ภาคเรียนปลายนะก็จะมีช่องให้ browse นำเอาเอกสารมคอ3เนี่ยขึ้นไปก็ไป browse นะเลือกไฟล์มานะครับซึ่งผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ซึ่งนะครับเอกสารที่นำขึ้นไปได้นั้นต้องเป็นไฟล์นะที่เป็น PDF เท่านั้นเพราะนั้นเราต้องไปทำการแปลงไฟล์ Word ให้เป็น PDF ก่อนนะครับสำหรับวิธีการแปลงไฟล์นะครับไฟล์ Word ของเราให้เป็น PDF นั้นถ้าเรามีการลงโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงหรือเป็น Word นะครับที่เป็นเวอร์ชัน2010-2013นะครับจะมีสามารถแปลงเป็น PDF ได้วิธีการก็คือสั่งไฟล์ Save As นะครับแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราจะเก็บไฟล์นั้นไว้นะครับแล้วเราก็เลือกแปลงเป็นไฟล์ PDF นะครับเราก็จะส่งไฟล์ขึ้นไปนะครับมค3ของเทอมที่2557นะครับก็จะแปลงเป็น PDF นะครับครับซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์
PDF มาแล้วนะครับเป็นไฟล์นี้นะครับเราก็จะนำมคอ3นั้นอัพขึ้นไปนะครับตอนนี้เอกสารมคอ3ก็จะได้ถูกส่งขึ้นไปนะครับเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับจากหน้าเอกสารนะครับเราก็เลือกปีการศึกษานะครับแล้วก็เลือกภาคเรียนนะครับของเทอม2ก็จะเห็นว่ามีมคอ3ของผมเนี่ยได้อัพขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมีของจะวิวัฒน์ด้วยนะวิชาสัมมนานะได้อัพขึ้นไปแล้วนี่ก็คือขั้นตอนนะครับในการอัพมคอ3มคอ5นะครับซึ่งทางภาควิชาเทคโนเนี่ยก็จะต้องอาจารย์ต้องเป็นผู้อัพขึ้นไปกันเองนะครับอันนี้ก็องค์สาธิตขั้นตอนการอัพมาให้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ